วิตใหม่ต่อให้ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลต่อให้ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามสุดท้ายแล้ว you are the reason เธอคือเหตุผลนะคะหน้านี้ใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันได้รับการประกันตัวให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาจากคดี Forex TD ต่อมาทางศาลอาญารัชดานางสาวสุธีวันหรือใบเตยพร้อมนายอมรกุศลทนายความก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังศาลตัดสินยกฟ้องคดี Forex TD โดยมีคำสั่งยกฟ้องกรณีที่นางพิกุลบำนินและนายประสิทธิชัยวิวัฒน์เป็นโจทก์ฟ้อง9ผู้ต้องหาประกอบด้วยบริษัท RMS Familia จำกัด2นายอภิรักษ์โกฏิ3นายกิตติเชษฐ์หรือสรายุทธ์ชัยเดช4บริษัทมิติเพจำกัด5นายสิทธนามโพเงิน6นายสุพิญโยมิสมปราด7นายนิโกโวอุดา8นายพัฒนพลมันทบินและ9นางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตยในข้อหาความผิดฐานผิดสัญญาผู้ไม่มีชื่อและความผิดฐานช่อโกงประชาชนจากกรณี Forex TD โดยศาลให้เหตุผลว่าไม่มีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงมีเพียงภาพถ่ายใบเดียวส่วนคดีแพ่งศาลตัดสินจำเลยที่1 2 4ร่วมกันชำระเงิน 1,755,723 บาท60สตางค์พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องไปจนถึงวันที่10เมษายน2564หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ5ต่อปีไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้ง2กับให้ร่วมกันใช้ค่าลือชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสองโดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาทขณะที่ใบเตยเองก็กล่าวเปิดใจว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมและตัดสินว่าตนบริสุทธิ์และขอบคุณที่ยังมีตราช่างความยุติธรรมโดยใบเตยก็ได้ออกมารับงานคอนเสิร์ตแบบรัวๆเลยละค่ะเดินหน้าทำงานเต็มพิกัดท่ามกลางกำลังใจจากเหล่า FCแล้วล่าสุดค่ะใบเตยได้เคลื่อนไหวใน IG กับเรื่องราวที่เธอดีใจแบบสุดๆกับการได้กลับมาเป็นลูกสาวเฮียฮอ RS อีกครั้งใบเตยกลับมาเป็นลูกสาวเฮียอีกครั้งแล้วนะคะขอบคุณความเมตตาที่มีให้หนูมาเสมอยังจำวันแรกที่ได้เจอและกอดเฮียได้ดีจากเด็กสาววัย17ที่ตามฝันอยากเป็นนักร้องของ RS มาตลอดจนวันที่ชีวิตได้มีโอกาสเป็นนักร้องจริงๆได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูน้องและครอบครัวทั้งที่สุขและเศร้าก็เฮียเป็นพ่ออีกคนคอยดูแลหนูและใบเตยก็มั่นใจในตัวเฮียมาเสมอวันนี้ขอบคุณโอกาสนี้อีกครั้งหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับเกียรติและโอกาสจากบ้านหลังนี้เสมอใบเตยรัก RS มาตลอดและดีใจที่ได้กลับมาเป็นใบเตยอาสยามอีกครั้งค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ